วันนี้รายการเศรษฐกิจอินไซต์หยิบยกรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี2564ที่จัดทําโดยสหประชาชาตินะครับรวบรวมข้อมูลมาจากหลายร้อยประเทศด้วยกันและตรวจแล้วตรวจอีกกว่าจะออกมาเป็นรายงานหลายพันหน้าแล้ววันนี้เศรษฐกิจอินไซต์หยิบรายงานชิ้นนี้มาย่อยให้คุณผู้ชมฟังกับ5ประเด็นที่สําคัญรวมไปถึงแนวโน้มจากนี้ต่อไปด้วยที่เอกชน ภาคธุรกิจต่างๆควรจะต้องใส่ใจนะครับคุณผู้ชมครับไปดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับสำหรับรายงานสภาพภูมิอากาศฉบับนี้เราอยู่ในจุดที่ตอนนี้ต้องทำกันทั้งหมดแล้วทำกันอย่างกระตือรือร้นด้วยสำหรับการจัดการการแก้ไขปัญหาโลกร้อนนี่แหละนะครับไปไล่เรียงทีละประเด็น5ประเด็นก่อนนะครับส่วนแรกก่อนก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มนุษย์เลยครับเป็นส่วนสำคัญถ้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะการละลายของน้ำแข็งในขั้วโลกที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมานานแล้วนะครับ90%มาจากน้ำมือของมนุษย์แล้วถ้าไปดูปัจจุบันนะครับตั้งแต่ ศตวรรษที่19เป็นต้นมาอุณหภูมิโลกสูงขึ้น1.1องศาเซลเซียสสูงที่สุดในรอบแสนปีนะครับและพฤติกรรมจากมนุษย์นี่แหละนะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่การปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การใช้พลังงานจากฟอสซิลทั้งถ่านหินน้ำมันตัดไม้กา๊าซธรรมชาติต่างๆตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับนี่คือข้อที่1ครับส่วนที่2ด้วยกันครับคุณผู้ชมก็คือภัยพิบัติ ทางธรรมชาติกําลังจะเลวร้ายมากยิ่งขึ้นจากนี้ต่อไปเวลาติดตามข่าวต่างประเทศนะครับเราจะได้ยินคําว่าเกิดภัยพิบัติทั้งน้ําท่วมไฟป่ารวมไปถึงอะไรต่อมี่อะไรที่เลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี100ปีมากขึ้นเรื่อยๆจากนี้นะครับถ้าไปดูน้ําแข็งละลายเข้าสู่ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆ จากปัจจุบันนะครับสูงขึ้น3เท่าจากแค่120ปีก่อน90%มาจากน้ำมือมนุษย์และ5ปีที่ผ่านมาครับถ้าไปดูตอนนี้คลื่นความร้อนอากาศที่ร้อนสุดขั้วก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโลกไม่ได้เพิ่งจะมาร้อนไม่กี่ปีนี้นะครับมันเริ่มมาตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาถ้าไปไล่เรียงมันสอดคล้องกับ ประวัติศาสตร์ของมนุษย์การปฏิวัติอุตสาหกรรมรวมไปถึงการตัดไม้ทำลายป่าใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมันเพิ่มขึ้นตามตัวและพอเทคโนโลยีของการผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็ใช้ทรัพยากรได้เป็นทวีคูณนี่แหละครับคือตัวสำคัญก็คือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศและทำให้เกิดภัยพิบัตินะครับส่วนที่3คือความตกลงปารีสหรือว่า Paris Agreement นะครับ ตัวนี้นี่แหละครับที่ก่อนหน้านี้ทางสหรัฐอเมริกาโดยรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวกันออกมาและณตอนนี้กลับมาในยุคไบเดนนะครับทุกคนก็จับตากันดูต่อเพราะ2ประเทศในโลกครับหลักๆก็คือสหรัฐอเมริกากับจีนจีนถือว่าเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดแต่ก็ ต้องไปดูสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวของสหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับที่สูงกว่าจีนเท่านึง2ชาตินี้เป็นตัวแปรสําคัญนะครับและณตอนนี้ถ้าไปดูเป้าที่ตั้งเอาไว้ในปี2030บอกแบบนี้ครับง่ายๆคือไม่ได้หมายความว่าจะให้โลกเย็นลงนะครับแต่การเพิ่มของอุณหภูมิจากนี้ต่อไปมันไม่ควรเกิน1.5องศาเซลเซียสแล้วนะครับตอนนี้ดูเหมือนความพยายามตรงนี้อาจจะทำแล้วไม่เป็นผลก็ได้เพราะว่า ทุกคนก็ยังต้องพยายามประคับประคองเศรษฐกิจและถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นก็ต้องเร่งเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ไม่ง่ายนะครับนี่คือ3ข้อแรกก่อนไปดูอีก2ข้อด้วยกันครับ2ข้อนะครับเริ่มจากข้อที่4ก็คือตอนนี้น่าจะ สบายใจได้สำหรับภาพของวันล้างโลกวันสิ้นโลกที่เราอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งการแตกตัวของแผ่นน้ำแข็งวิกฤตการณ์ที่กระแสน้ำในมหาสมุทรเปลี่ยนอย่างเฉียบพลันหรืออะไรต่อมอะไรที่เป็นภัยพ,พิบัตรริรุนแรงจากเรื่องของภัยธรรมชาติเหล่านี้นะครับโอกาสทางสาธารณช,ชาติบอกว่าเกิดขึ้นต่ำแต่ยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งไปนะครับ ไม่แน่ว่าโอกาสที่เลวร้ายสุดๆอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่หยุดยั้งเรื่องของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพมูฮุมมิอากาศโอกาสยังมีแต่เกิดขึ้นต่ำนะครับส่วนที่5ก็คือส่วนนี้นี่แหละครับคือเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนมองง่ายๆแบบนี้นะครับมนุษย์ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศก๊าซเรือนกระจกนี่แหละครับที่เราพูดถึงกันง่ายๆแล้วมันก็ทำให้ความร้อนเนี่ยมันสะสมขึ้นอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก แต่ณตอนนี้ถ้ามองว่าฉุดรั้งการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศได้ยากดังนั้นเทคโนโลยีที่เป็นความหวังก็คือการดักจับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การดักจับคาร์บอนบนชั้นบรรยากาศนี่แหละนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการปล่อยมลพิษเชิงลบเป็นการดูดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศก,ากลับเข้ามาแล้วก็น่าจะช่วยทําให้ชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิที่ลดลงได้นะครับนักวิจัยที่จัดทํารายงานของสัประชาชาติบอกว่า ณตอนนี้ยังมีความหวังว่ามวลมนุษยาชาติจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากระดับปัจจุบันได้ครึ่งหนึ่งภายในปี2030นี่ยังหวังอยู่นะครับและจะหยุดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสมบูรณ์เป็นศูนย์หรือว่าเนตซีโร่ในช่วงกลางทศวรรษนี้ขออาภาัยครับกลางศตวรรษนี้ก็อีกสักประมาณ30ปีด้วยกันนี่ก็เป็นความพยายามอย่างมากนะครับที่จะต้องไปจัดการแต่ถ้าดูอย่างที่เป้าหมายตั้งเอาไว้นะครับว่า ไม่ถึง10ปีจากนี้เราจะทำได้หรือไม่ในการลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึงครึ่งหนึ่งมันจะไปเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจพลังงานและอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับก๊าซคาร์อบโนโอนไดออกไซด์เรื่องนี้นะครับต้องไปจับตาดูไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับ5ประเด็นเมื่อสักครู่นี้สรุปให้ฟังเราก็ไปฟังความคิดเห็นของอันโตนิโอกูตเรสครับ เลขาของ UN บอกแบบนี้นะครับว่ารายงานของ IPCC ที่ทาง UN ออกนี้นี่เป็นสัญญาณเตือนสีแดงแล้วนะครับมนุษยชาติต้องไม่ล่าชา้าและที่สำคัญเราก็ไม่สามารถไปแก้ตัวถ้ามันผิดพลาดและตอนนี้สภาพภูมิอากาศของโลกก็แย่มากขึ้นเรื่อยๆถ้าแปลจากสิ่งที่ทางเลขา UN พูดนะครับลองนึกถึงภาพย,ายนตร์ชักเรื่องหนึ่งดูครับที่ท้ายที่สุดแล้วโลกทั้งใบอยู่ต่อไม่ได้ ไม่เพียงแต่ทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับแค่จะใช้ชีวิตอยู่อยู่ไม่ได้เพราะอุณหภูมิมันสูงจนเกินไปแล้วนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจอวกาศที่เป็นไปได้ที่ใครที่พอมีกําลังทรัพย์จะย้ายถิ่นฐานจากโลกใบนี้ขึ้นไปอยู่บนชั้นอวกาศมันก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราไม่ช่วยกันจากความเห็นของ UN ไปดูกันต่อในกราฟิกถัดไปครับ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละประเทศทั่วโลกเขาตั้งเป้าเรื่องการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์กันอย่างไรและกระบวนการถึงตรงไหนกันบ้างนะครับซึ่งส่วนตรงนี้เป็นส่วนสําคัญว่ารัฐบาลทั่วโลกให้ความสําคัญแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับถ้าไปดูทางฝั่งอเมริกาเหนือและก็ทางฝั่งตะวันตกนะครับเราก็จะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยต้องบอกก่อนนะครับอยู่ระหว่างการเสนอผ่านกระบวนการทาสภาแต่ว่าทางฝั่งยุโรปเขาตอนนี้นะครับหลายชาติก็บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายแล้วนะครับบางส่วนก็ประสบความสําเร็จในการบังคับใช้ด้วยแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจสินค้าส่งออกการบริโภคของคนในประเทศยังแตกต่างกันชาติไหนที่มองว่ามันกระทบกับภาคเอกชนบ้านเขา เขาก็อาจจะลังเลใจแต่อย่างไงเรื่องนี้ก็ต้องทำนะครับขณะที่ฝั่งเอเชียเรายังอยู่ในระดับนโยบายกันอยู่เลยนะครับสำหรับการหารือว่าจะทำไม่ทำอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะทำให้คนทั่วโลกใจชื้นขึ้นมาได้บ้างก็คือการประกาศเป้าหมายต่างๆนะครับณนะตอนนี้มี หลายร้อยประเทศแล้วที่ประกาศเข้ามาสำหรับเป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์หรือว่าคิดเป็นร้อยละ68ของประเทศผู้เกาะปล่อยกา๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับอย่างสหรัฐอเมริกาที่เศรษฐกิจใหญ่โตที่สุดกับจีนนี่แหละครับคือสิ่งที่จะท้าทายต่อไปอย่างที่ไล่เรียงไปตั้งแต่ตอนต้นของการนาเสนอว่าสองชาตินี้เป็นตัวแปรสำคัญจีนประชากรเป็นพันล้านคน ถ้าจีนไม่กดไม่ลดเรื่องของการปล่อยกา๊าซคาร์บอนอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าจีนณปัจจุบันนี้ถือว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจก1ใน4ของโลกหรือว่า25%ด้วยกันนะครับนี่ก็ยังทา้าทายพอสมควรสําหรับจีนและอเมริกาครับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปสิ่งนี้สะท้อนภาพชัดเจนครับสำหรับกรีนบอลเมื่อสักครู่ในเชิงนโยบายของภาครัฐ ทีนี้มาดูกลไกลบ้างดีกว่าผ่านนโยบายผ่านเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินเรื่องพันธบัตรสีเขียวหรือว่ากรีนบอลก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งนะครับซึ่งนโยบายหลักๆก็คือกรีนบอลเหล่านี้ก็จะไปลงทุนในบริษัทในอุตสาหกรรมที่พิจารณาเรื่องความยั่งยืนใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและมีรูปแบบการทําธุรกิจที่คํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางธรรมชาติ ตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้นะครับจนถึงกลางปีครึ่งปีแรกอย่างเดียวมูลค่าของกรีนบอลทะลุไปแล้วนะครับมากกว่า255,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้ามองปีที่แล้วทั้งปีปี2563ทั้งปีนะครับกรีนบอลก็อยู่ประมาณ2 6 2 0 0 0 2 7 0 0 0 0ล้านแต่ปี64ครึ่งปีดูตัวเลขนะครับครึ่งปีนี้ คนระดมทุนการผ่านกรีนบอล250,000กว่าล้านถือว่าเยอะทีเดียวมากกว่าช่วงปีก่อนนะครับสเท่าตัวถ้าเกิดเทียบกันเป็นบรรยัติระยัางง่ายๆ ดังนั้นกรีนบอลก็จะเป็นบทบาทหนึ่งที่สําคัญมากขึ้นนะครับสำหรับการระดมทุนเข้าไปแล้วให้เอกชนที่ทําดีๆรวมไปถึงทําเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้เขาได้มีทุนมีเครื่องมือในการทําสินค้าทําบริการดีๆออกมาอันนี้ก็เป็นสิ่งเสริมแรงหนึ่งที่สําคัญและกรีนบอลจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับในตลาดทุนแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ในโลกการเงินด้วยครับขยยบไปดูกันในกราฟิกถัดไปกันต่อนะครับ ตอนนี้ถ้าไปดูนโยบายของประเทศต่างๆว่าเขาทำอะไรกันบ้างเจาะลึกลงมานะครับอย่างตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาประเทศจีนเขาก็จะเปิดเรื่องของ Carbon Credit. Carbon Credit คาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตคํานี้ได้ยินกันมานานแล้วนะครับนั่นก็คือเปิดให้มีการซื้อขายเปิดให้มีการตีมูลค่าของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่านัดตอนนี้นะครับตลาดแลกเปลี่ยนและพลังงานซิ่งหฮก็มีบริษัทเข้าร่วมซื้อขายมากกว่า2,000แห่งคาร์บอนเครดิตก็จะเป็นเรื่องที่จริงจังมากขึ้นในจีน ขณะที่ออสเตรเลียครับก็ลงทุนเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนมากกว่า13,000ล้านบาทแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะครับและก็พยายามใช้เทคโนโลยีใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นและปัจจุบันออสเตรเลียก็อยู่ภายใต้ข้อตกลงปารีสด้วยเขาตั้งเป้าหมายแบบนี้ครับคุณผู้ชมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงเกือบ30%ภายในปี2573นี้ ขณะที่มหาเศรษฐีอย่างอีลอนมัสของสหรัฐอเมริกาครับผู้บริหารเทสลาและ SpaceX ประกาศเลยให้เงิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐกับการแข่งขันผู้ที่พัฒนาเทคโนโลยีดักจับและก็กำจัดคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเพื่อสู้กับภาวะโลกร้อนด้วยนะครับหลักๆก,ก็คือต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้หายไปถึงปีละ1,000ตันที่จะออกสู่ชั้นบรรยากาศหรือมหาสมุทร เทคโนโลยีกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ตอนนี้มันทำได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ต้นทุนยังอยู่ที่300ดอลลาร์ต่อตันยังสูงอยู่แต่ถ้าพัฒนาให้เทคโนโลยีมันดีขึ้นต้นทุนต่ำขึ้นมันก็จะช่วยได้นะครับ <c oughs> นอกจากนี้ฝั่งเอกชนเขาก็มีความพยายามเหมือนกันนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมไปดูในกราฟิกถัดไปกราฟิกถัดไปครับถ้าไปดู การประกาศเป้าหมายต่างๆของการประกาศคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง American Airlines นะครับที่เป็นสายการบินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์แอร์ไลน์เจแปนแอร์ไลน์สากลุ่มนี้3ตัวเลือกนี้นะครับก็เป็นธุรกิจการบินและธุรกิจการบินการโดยสารทางอากาศนี่แหละนะครับใช้พลังงานอย่างมากอย่างทางสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับ ก็ตั้งเป้าจะประกาศปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี2593เ้จเปนอร์ไลน์ของญี่ปุ่นก็ปี93เหมือนกัน r o l ส์รอยส์ครับรถยนต์หรูก,ก็บอกว่าจะปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ในปี93ก็ขีดหมุดหมายเส้นเดียวกันนะครับโรลส์รอยส์ก็หวังว่าจะใช้เครื่องยนต์บนเครื่องบินพาณิชย์ทั้งหมดของตัวเองเป็นเชื้อเพลิงแบบยั่งยืน ขณะที่เชลนะครับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ก็บอกว่าจะตั้งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือ45%ภายในปี2578นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการปรับตัวของภาคธุรกิจต้องบอกแบบนี้ครับว่า,าธุรกิจใหญ่เขาก็ไม่ได้มองเฉยเขาก็พยายามที่จะปรับตัว และหวังว่านี่จะเป็นการสร้างแรงกับเพื่อมไม่เพียงแต่คนตัวใหญ่เหมือนกันแต่คนทุกระดับคนตัวระดับกลางระดับเล็กก็ควรจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ใส่ใจเรื่องความสําคัญของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับ รายงานตัวนี้ออกมาก่อนที่จะเกิดการประชุมครั้งสำคัญนะครับเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำที่จะคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากทั่วโลกนั่นก็คือตัว COP26 นะครับจะจัดที่คลาสโ o w ของสหรัฐชนาจักรก็เป็นปกตินะครับปล่อยรายงานออกมาก่อน หลังจากนั้นพอถึงวาระในการประชุมกันก็จะหยิบวาระพรุ่งนี้จากรายงานนี่แหละครับมาพูดคุยกันว่ายุโรปจะทําอะไรสหรัฐอเมริกาจะทําอะไรเอเชียทําอะไรได้บ้างจีนจะทําอะไรต่อและประเทศไทยที่ถือว่าเราก็เป็นหนึ่งในพลเมืองโลกเป็นองค์ประกอบของโลกและได้รับผลกระทบเต็มๆเ,เท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเราจะทําอะไรกันได้บ้างนะครับ นี่ก็คือ5ประเด็นวันนี้ที่เราหยิบยกมาพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับคุณผู้ชมคุณชวิรัต์ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ